Toyota Yaris Cross คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์ม 3M Absolute นะครับซึ่งกระจกเดิมๆของเขาจะเป็นสีใสเนาะไม่ออกสีนะครับแล้วก็เวลาเราติดตั้งนะครับใช้ช่างชำนาญการ 1-5 คนในการติดตั้งคันนี้เลยแล้วก็ตัวของมีการป้องกันแผงให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับใครที่เอารถใหม่มาติดเราก็ดูแลให้มีช่างชำนาญการแล้วก็มีการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้งานออกมาได้ 100% แล้วก็งานออกมาเนี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าถ้าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับตัวนี้อยู่ในห้องดักฝุ่นอยู่แล้วเนาะ Toyota Yaris Cross คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์ม 3M Absolute นะครับบานหน้าลูกค้าเน้นความใสเคลียร์ก็เลยเลือกเป็น 50% นะครับรอบคันนะครับอยากได้มืดๆนะครับแล้วก็อยากได้ที่มันกันแสงได้ดีที่สุดก็เลยจัดเป็น 80% เข้าไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าดำสวยแบบนี้เลยเราลองไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะนี่ข้างในครับสำหรับตัวของ 80% นะครับจะสังเกตได้ว่าใสเคลียร์มากนะบานหน้า50ครับตัวนี้ก็80นะครับโคตรใสอะเวลาเราจะดูว่า 3M แท้เทียมดูยังไงดูง่ายนิดเดียวครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเราดูตรงเห็นไหมครับมันจะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ2ตัวที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นของ 3M นะครับกับติดตั้งบนศูนย์บริการนะครับหรือตัวแทนจัดจำหน่ายโดยตรงนะครับอย่างเช่น Exclusive Shop หรือตัวของพวกอย่างร้านอย่างผมเนี่ยได้เลยนะครับเพื่อจะได้มั่นใจได้นะว่ารับประกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมีใบรับประกันรองรับให้เสร็จเรียบร้อยเลยรับประกันคืออะไรนะครับ3ปีแรกนะครับเปลี่ยนฟรีบริการฟรีนะครับ4ปีหลังมีแต่ค่าบริการตัวของตัวฟิล์มนะครับเหมือนกันทุกที่เนาะโอเคครับแต่จะสังเกตได้ว่าตัวของร้านเราอ่ะค่อนข้างใส่ใจเพราะเรารู้แหละว่าลูกค้าออกรถมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้คอนโซลเปื้อนไม่อยากให้ภายในรถเปื้อนเวลาเราติดเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนจะสังเกตได้ว่าออกมารถยังใหม่เหมือนเดิมงานก็ใหม่กันแดดก็ดีตัวนี้ก็เช็ดชู่นะครับขอประมาณ7วันเนาะนะครับในการเอาออกนะครับแล้วก็ไม่เลื่อนกระจก7วันรับประกัน7ปีเนาะก็คือ777เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับ